วันนี้12กิโลแรกครับก็ใช้ได้เลยเหนื่อยวิ่งแรกๆเจ็บขามากครับเจ็บเข่าแต่ว่าผ่านไปสักกิโลที่แบบที่6ที่5ที่6ก็เริ่มโอเคแล้วหลอด12กิโลครับด้วยเวลา1ชั่วโมง20นาที12กิโลแรกในชีวิตสวัสดีครับก็วันนี้มาเจอกับรถมาราธอนของผมอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้เจอกันเดือนหนึ่งเดือนที่แล้วเข้าเดือนที่2ผ่านไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาอัปเดตว่าผมทำอะไรไปแล้วบ้างช่วง2เดือนเนี่ยก็ซ้อมปกติครับมีโปรแกรมคือสิ่งที่ซ้อมก็คือผมซ้อม2แบบครับอันนี้ผมต้องขอโทษนะครับถ้าแบบพูดผิดหรือพูดถูกยังไงนะครับก็คือซ้อมแบบอันแรกก็คือซ้อมเป็นอินเทอร์วัลก็คือวิ่งเร็วแล้วก็สลับช้าก็คือสปีดอย่างเช่นวิ่ง200เมตรภายใน1นาทีแล้วก็หยุดเดินก็กำหนดไปว่าแรกๆอาจจะเป็น5เซต10เซตหรือ15เซตไปเรื่อยอันนี้คืออินเทอร์วัลแล้วก็อาจจะมีเพิ่มระยะทางครับเช่นแบบเพิ่มไป400เมตรหรือเพิ่มไป1กิโลเราก็จะเพิ่มระยะแต่ว่าเพิ่มระยะแล้วก็เพิ่มเวลาด้วยแต่เราก็จะลดเซตลงเช่นถ้าวิ่ง1กิโลก็จะวิ่งแค่แบบ4เซตหรือ6เซตอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปก็เป็นการวิ่งเทมโปนะครับเทมโปคือวิ่งระยะยาวไปเรื่อยเช่น12โล14โล16โล18โลอะไรอย่างเงี้ยครับจะคุมจะไม่วิ่งเร่งครับจะวิ่งไปเรื่อยแล้วก็ให้มันคุมจังหวะให้ได้เพื่อเพิ่มความอึดนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาวิ่งนะครับวันนี้มาเร็วเพราะว่าผมต้องวิ่ง18กิโลนะครับก็เลยมาถึงวายเลยมาปั่นเรือเป็ดครับแล้วก็กินก่อนครับนึงเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าด้วยก็กินเสร็จหน้าพักสักแป๊บนึงแล้วให้อาหารย่อยแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งกันวิ่งๆกล้วยตก18โลครับวันนี้เดี๋ยวดูว่าเป็นไงไม่รู้ไหวหรือเปล่าลองดูก็หน่อยครับที่ผ่านมาผมแตะมินิมาราธอนแตะฮาล์ฟมาราธอนได้ตอนก่อนเข้าเดือน2มัน1เดือน20วันก็แตะมินิแตะฮาล์ฟมาราธอนได้แต่หลังจากนั้นค่อนข้างยากครับที่จะขึ้นไปมาราธอนเพราะว่าคือแรกๆเราวิ่งแค่5กิโลอ่ะมันเพิ่มเป็น10กิโลมันโอเคเพราะมันบวกแค่5กิโลแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยมันบวกมันจาก10โลเป็นฮาล์ฟมาราธอนมันบวกอีก10กิโลซึ่งมันค่อนข้างยากนิดนึงแล้วก็คงใช้เวลาสักพักครับตอนนี้เข้าเดือนที่3ผมก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะแตะถึงมาราธอนได้ที่รัดเข่ามาใหม่ครับจากญี่ปุ่นผมว่าผมต้องใส่แล้วเพราะว่าเวลาที่แบบวิ่งไปสักพักอ่ะแม่งจะรู้สึกเข่าแบบเจ็บๆนิดนึงเดี๋ยวลองดูว่ามันดีหรือเปล่ามี2ข้างอันนี้เป็นแบบรัดเฉยๆมีช่องระบายอากาศตรงนี้เรียบร้อยส่วนอีกอันนึงครับเป็นอันนี้น่าจะเป็นที่เซฟเหมือนเป็นที่เซฟลูกสปาจริงๆขาขวาผมไม่ค่อยมีปัญหาด้านขวาเท่าไหร่มีปัญหาด้านซ้ายนี่โอเคอันนี้เป็นรองเท้าใหม่ครับเดี๋ยวจะลองวิ่งระยะยาวดูเวิร์กหรือเปล่าไปลุยก็ตามนั้นครับก็จะสู้ต่อไปแอบท้อนนิดนึงครับช่วงนี้เพราะว่างานเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลาออกกำลังกายเท่าไหร่ใครที่กำลังวิ่งอยู่ก็สู้ๆนะครับผมก็จะเอาตัวเองให้รอดเหมือนกันนะครับแล้วเจอกันครับRoad to Marathon ของผมเอง